วันนี้ครับวันที่4ตุลา2565นะครับเวลา10นาฬิกาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจะเข้ายื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทธิติแสงนาคให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนะครับผู้กำกับสน.ลุมพินีกับพวกทำผิดวินัยพ.ร.บ.ตำรวจมาตรา79วงเล็บ1ที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตัวเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์ที่มิควรได้เรื่องที่2ก็คือร้องขอให้สั่งตรวจสอบนะครับร้องขอให้สั่งทำการตรวจสอบและปิดบ่อนพนันในเขตนครบาลจำนวน12บ่อนซึ่งเป็นของกลุ่มในทุนเนี่ยชื่อนะครับในตือในต๋องในเก๋าที่เปิดบ่อนแบบคาสิโนไฮโลไฮเทคตู้หมาโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เรียกรับผลประโยชน์เป็นรายเดือนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นความคืบหน้านะครับสำหรับวันนี้ที่คุณอัจฉริยะเนี่ยจะเข้าไปร้องนะครับจะเข้าไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเพื่อเข้าไปร้องเรื่องของการทำงานของผู้กำกับการสน.ลุมพินีกับพวกนะครับกับพวกที่เรื่องของมาตานะครับ79วงเล็บ1นะครับก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็เวลา 10.30 นเนี่ยคุณอัจฉริยะก็จะเดินทางไปมอบตัวตามหมายเรียกนะครับของสน.นนทบุรีด้วยนะครับก็อันนี้เป็นข่าวของคุณอัจฉริยะก็เอามาอัปเดตให้กันฟังนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากวันนี้แล้วนะครับหลังจากวันนี้ที่คุณอัจฉริยะนะครับไปยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์อะไรหรือว่าแถลงข่าวอะไรก็คงต้องรอติดตามกันนะครับก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวในเช้านี้ครับผม